สวัสดีครับผมแอนซินโดครับเย้วันนี้นะฮะมาอัปเดตคลังแสงเบสธันเดอร์เบิร์ดดูสักบ้างนะฮะเนื่องจากผมเป็นคนคลั่งไคล์เบสทรงธันเดอร์เบิร์ดมากนะฮะตอนนี้ครอบครัวเป็นกลายเป็นครอบครัวใหญ่นะฮะโอ้โหตอนนี้มีทันเบสธันเดอร์เบิร์ดนะฮะทั้งหมด11ตัวนะฮะโอ้โหเรียกว่าใหญ่มากฮะทั้งหมดเป็น Epiphone หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละรุ่นนะฮะเริ่มจากนี้เลยฮะ Epiphoneนะฮะรุ่นธันเดอร์เบิร์ดนะฮะคลาสสิกนะฮะอันนี้คลาสสิกสีขาวหล่อมมวกนี่นะฮะหล่อโคตรหล่อนะสีขาวจั๊วเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นคลาสสิกเหมือนกันนะฮะสีขาวเหมือนกันแต่เริ่มไม่ค่อยขาวแล้วนะฮะอ่ะไล่ต่อมาอันนี้เป็นรุ่นโปรฮะสีไม้นะฮะรุ่นโปรจะเป็นแอคทีฟนะฮะนะรุ่นโปรนะครับผมสีไม้นะฮะแต่ไม้เริ่มดำแล้วฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นโปรเหมือนกันนะฮะรุ่นโปรสีซันเบิร์ดนะฮะผมมีหลายตัวมากเลยนะฮะสีซันเบิร์ดเนี่ยรุ่นโปรนะฮะอันนี้ก็รุ่นโปรฮะนะฮะหัวก็เหมือนเดิมฮะไม่ต้องดูอะไรมากฮะอ่ะต่อมาอันนี้ก็รุ่นโปรเหมือนกันฮะสีซันเบิร์ดจะมีทำไมหลายตัวไม่รู้ฮะสะสมฮะนี่รุ่นโปรนะฮะอันนี้เป็นรุ่นโกธิกนะฮะสีดำด้านเท่มากฟิวฟ้าวนะฮะนี่มีแต่คนบอกว่าสวยนะฮะดูโหดดีนะฮะดำล้วนเลยนะฮะนี้รุ่นโปรเหมือนกันนะครับผมนี้ทำรีลิกมานะฮะทำให้มันสีเป็นสีด้านนะฮะประมาณนั้นนี่รุ่นคลาสสิกฮะคลาสสิกสีซันเบิร์ดถ้าคลาสสิกนะฮะปีกไก่เป็นสีขาวนะฮะดูง่ายๆเลยนะครับผมอ้าวโอเคต่อมานี่รุ่นโปรฮะสีไม้นี่ไม้มันต้องสีอย่างนี้นะฮะสีแบบว่าไม้สะอาดสะอ้านนะฮะนี่ธันเดอร์โบเอ้ยธันเดอร์เบิร์ดรุ่นโปรนะฮะตัวสุดท้ายเป็นคลาสสิกนะฮะเหมือนเดิมฮะสีขาวนะครับเฟี้ยวโอเคนี่ครอบครัวใหญ่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะแวะถ่ายคลิปขำๆฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้